จอแล้วสภาพแบบนี้เราจะรับได้ไหมดัดคืนเอาดัดคืนใช่ไหมน้องสาวบอกว่าเราจะดัดคืนเนาะบุกจากการขนส่งนี่แหละบุกจากการขนส่งว้าย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 แล้วแมนบอลล่ะว้ายอุ้ยเอายังไงดีสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาเปิดไม่ใช่กล่องซุ่มนะคะไม่ใช่กล่องซุ่มแต่เป็นตู้นะคะซื้อตู้ยาตู้เอามาใส่ยาที่โรงเรียนนะคะร้านเอามาส่งเพราะมันร้านไม่ล่ะเนาะบริษัทเอามาส่งรถติดเราก็จะมาทำคลิปนะคะตรวจดูเพราะตู้ดูว่าสภาพสมบูรณ์แบบไหมยกลงไปข้างล่างก่อนมันก็เป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดสินค้าของเราไม่แตกหักหรือไม่ครบไม่สมบูรณ์เราก็สามารถที่จะคุยกับเจ้าของร้านได้เอาร่วมด้วยช่วยกันค่ะร่วมด้วยช่วยกันมันคะลายมาเด้คะลายมาให้ใช่ไหมใช่ลายไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรขอแต่ว่าให้สินค้าของเราครบสมบูรณ์แบบไม่มีการผุไม่มีการแตกหักพังตอนนี้ก็กำลังทำการแกะนะคะอ๋อยกให้ใช่ไหมโอเคค่ะได้เออลูกชายยิ่งเอาแมวมาเลี้ยงอยู่เดี๋ยวจะทำบ้านแมวเดี๋ยวทำคลิปบ้านแมวต่อเลยด้วยกระลังนะคะลังห่อสินค้าว้าวนี่ดูนิดดูมาดูข้างๆนี่เห็นไหมคะเจอแล้วสภาพแบบนี้เราจะรับได้ไหมดัดคืนเอาดัดคืนใช่ไหมน้องสาวบอกว่าเราจะดัดคืนเนาะบุกจากการขนส่งนี่แหละบุกจากการขนส่งว้าย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 แล้วแมนบอลล่ะว้ายอุ้ยเอายังไงดีเป็นที่การประกอบหรือเป็นที่การจัดส่งดีเลยนะนี่เราทำคลิปหน่ะดีมากมากเลยทุกๆคนคะเราเวลาเราสั่งซื้อสินค้าที่บอบบางนะคะกระจกเป็นยังไงกระจกแตกไหมว้าวกระจกแตกด้วยกระจกแตกด้วยนี่เห็นไหมคะเป็นการดีของสำหรับการทำคลิปเลยกระจกแตกค่ะกระจกลาวอะไรน่ารักกระจกลาวกระจกลาวเสียเวลาจะทำยังไงล่ะว้าทำไมเราจะได้ของไม่สวยล่ะทีนี้เอาดูอีกก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็ไม่เยอะเราจะแกะกระดาษข้างล่างออกก่อนดูข้างล่างก่อนแกะออกให้เป็น 100% เลยเราจะเอายังไงขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจแล้วนะว่าผู้รับจะโอเคไหมหรือเราจะส่งคืนบริษัทหรือเราจะมีของ Lazada ใช่ไหมเรื่องของใครจาก Lazada คืนง่ายไหมเนาะจาก Lazadaสั่งใช่อันนี้ก็เป็นชั้นนอตรู้สึกว่าจะคืนยากนะถ้าเป็นของ Lazada โอเคอยู่กระจกกลาวอยู่มุมนึงแต่ว่าถ้าเราซ่อมเอาสติ๊กเกอร์ใสมาแปะเนาะมาติดเนาะแต่ว่าเราก็ได้สินค้าที่ไม่สวยให้ร้านรับผิดชอบแล้วลูกมาดูข้างๆนี่สินี่ดูเปลี่ยนกระจกพอแปะเขาต้องเปลี่ยนกระจกต้อมลูกดูข้างๆให้แม่ทำคลิปข้างๆทางนี้ก่อนลูกดึงออกมาก่อนเอาลงมาข้างล่างก็ได้ไหมแม่จะได้สำหรับด้านข้างนี้โอเคบ่เทียงบ่เทียงบ่ต่างเทียงสวยงามมากด้านนี้ 100% นะคะมีความปลอดภัย 100% ไม่บุบสลายนะคะเดี๋ยวให้ดูทั้ง4ด้านเลยด้านข้างด้านหน้านี้มีกระจกกล้าวด้านหน้านี้มีกระจกกล้าวตรงนี้นะคะกระจกกล้าวโอ้เป็นเสี้ยนเลยนะอันตรายมากเลยเป็นเสี้ยนเลยแต่ไม่รู้ว่าเราต้องมาหาวิธีการแก้ไขนะคะด้านหลังตู้โอเคค่ะไม่มีการบุบสลายแต่ด้านข้างฝั่งทางนี้นะคะบุบเราไม่รู้น่าจะเกิดจากการจัดส่งนั่นแหละเนาะลูกเนาะสินค้าออกจากร้านเขาคงไม่ส่งมาในสภาพแบบนี้แน่นอนนะคะด้านนี้บุบสลายค่ะบุบสลายดูด้านหลังของตู้ด้านหลังตู้ก็จะมีนิดนึงคือจุดตรงนี้คือไม่เรียบมีนิดนึงแต่ถ้าเราโอเคตรงนี้ก็พอใช้ได้
นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราแป้วใจมากที่สุดแป้วใจมากที่สุดก็คือส่วนนี้เราจะแก้ไขได้ยังไงเหรอลูกติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนใช่ไหมกับส่วนนี้กับขึ้นมากกับส่วนนี้นะคะถ้าเราเปิดฝาตู้ออกถ้างั้นลองซ่อมดูลูกต้องเช็ดถ้าเกิดเราเปลี่ยนเดี๋ยวขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจนะคะว่าเราจะมาลงความเห็นกันว่าเราจะส่งคืนร้านโดยการส่งคลิปตัดต่อคลิปสั้นๆไปให้ร้านดูหรือว่าเราจะซ่อมเองนะคะนี่แหละค่ะเป็นผลดีของการทำคลิปนะคะเวลาเรารับสินค้าเราซื้อสินค้าออนไลน์มีความจำเป็นมากๆเลยในการทำคลิปเพื่อที่จะได้ดูสินค้าว่าสินค้าที่เราได้รับนั้น 100% หรือไม่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะมีการพูดคุยกันนะคะว่าเราจะคุยกับเจ้าของร้านเพื่อเปลี่ยนสินค้าไหมหรืออย่างไรขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะข้างในโอเคค่ะข้างในโอเคข้างในโอเคนะคะสวัสดีค่ะ